ผมคิดว่ามันก็กรรมการหอศิลป์ได้แต่งตั้งโดยผู้ว่าผู้ว่ากทมเป็นคนแต่งตั้งซึ่งก็ทำอย่างนี้มาเป็นเวลานานแล้วล่ะนะฮะแล้วก็มันก็จะมีส่วนที่มาจากศิลปินมีส่วนที่มาจากฝ่ายนักธุรกิจมีส่วนที่มาจากนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็นักบริหารแล้วก็ที่ไหนที่ไหนก็คงเป็นแบบเดียวกันนี่แหละผมก็ยังมองไม่ออกนะว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงแต่ว่ามันก็น่าสนใจตรงที่มันสิ่งนี้มาเกิดขึ้นตอนที่กรรมการหมดวาระแล้วผู้ว่าจะต้องมาแต่งตั้งกรรมการสรรหาซึ่งกรรมการหมดวาระไปเมื่อเดือนมีนาแล้วก็ผู้ว่าควรจะแต่งตั้งกรรมการสรรหามาภายในเดือนเมษาเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างแต่แทนที่จะมีการแต่งตั้งการสรรหากลับมาทะลุกล้องเกี่ยวกับเรื่องว่าขอศิลป์บริหารไม่ได้เรื่องแล้วซึ่งผมคิดว่าเป็นคนละเรื่องกันมันทำให้ประชาชนสับสนมันก็เลยทำให้เราตั้งข้อสงสัยมาหลายประการว่าหนึ่งกทม.อาจจะคิดว่าพวกเราไม่ควรจะอยู่บริหารหอศิลป์ต่อไปแล้วมูลนิธิหอศิลป์หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครไม่ควรจะมีอยู่ต่อไปแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่ากทม.กำลังคิดว่าจะเอาคนอื่นเข้ามาบริหารแทนมันก็ทำให้เราคิดย้อนหลังกลับไปว่าเรื่องมูลนิธิหอศิลป์วัฒนธรรมมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจริงๆมูลนิธิหอศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันมาทำงานแทนกทม.มันมีความเห็นชอบระหว่างกทม.กับพวกศิลปินที่ทำการรณรงค์เพื่อจะก่อตั้งหอศิลป์ร่วมกันว่าวิธีการที่จะทำให้หอศิลป์ดำเนินหน้าไปได้อย่างอิสระอย่างที่หอศิลป์มันควรจะเป็นตามที่สากลเขาปฏิบัติกันแล้วก็คือกทม.ตั้งมูลนิธิขึ้นมาอันหนึ่งแล้วกทม.ให้การสนับสนุนครึ่งหนึ่งแล้วมูลนิธิก็พยายามไปหาเงินอีกครึ่งหนึ่งมาอันนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่หอศิลป์ที่ไหนในโลกก็เป็นอย่างนี้หอศิลป์ในกรุงเบอร์ลินรัฐบาลก็สนับสนุนครึ่งหนึ่งหอศิลป์ในปารีสรัฐบาลก็สนับสนุนครึ่งหนึ่งหอศิลป์ในสิงคโปร์รัฐบาลก็สนับสนุนครึ่งหนึ่งที่ไหนก็เป็นแบบนี้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลศิลปะวัฒนธรรมนะฮะคือถ้าผมว่ารัฐบาลมันไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่บริหารงบประมาณรัฐบาลมันมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลอะไรหลายอย่างที่เป็นเรื่องสาธารณะของประชาชนโดยเฉพาะภาระหน้าที่ของกทม.ที่จะต้องให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนหอศิลป์มันก็มีค่าเหมือนกับสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเหมือนกับสวนลุมพินีแล้วเราเดินเข้าไปในสวนลุมพินีแล้วเราก็เห็นตัวอาคารสวยๆเราเห็นต้นไม้เราเห็นธรรมชาติเรามีอากาศที่ดีเข้ามาในหอศิลป์มันก็เป็นบรรยากาศทางวัฒนธรรมอันนี้เป็นภารกิจของกทม.อยู่ที่ต้องทำทำไมกทม.ต้องไปสร้างส้วมสาธารณะมันเป็นภารกิจของกทม.ที่ต้องสร้างส้วมสาธารณะให้กับประชาชนทำไมกทม.จะต้องไปดูแลทางเท้าให้มีคนเดินได้มันเป็นภารกิจของกทม.ที่ต้องไปดูแลทางเท้าให้คนเดินได้กทม.มีหน้าที่บริการสาธารณะให้กับประชาชนคนกรุงเทพโอเคอันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องหอศิลป์เมื่อหอศิลป์มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่มาหอศิลป์ไม่ได้มีแต่คนกทม.นะครับคนต่างจังหวัดก็มาคนปากใต้ก็มาคนอีสานก็มาคนเหนือก็มาคนต่างประเทศนักท่องเที่ยวก็มาวันนั้นเรามาที่นี่เราก็เจอคนพูดภาษาจีนมีคนพูดภาษาญี่ปุ่นมีคนพูดภาษาอิตาลีมีคนพูดภาษาสวีเดนมีคนพูดภาษาฝรั่งเศสมีคนพูดภาษาอังกฤษมันกลายเป็นสถานที่ของคนทั้งโลกที่จะมาได้
มันไม่มีคนสร้างหอศิลป์ที่ไหนในโลกนี้ที่เขาจะสร้างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฉพาะคนที่นี่เท่านั้นที่ได้มาดูคนที่อื่นห้ามเข้าไม่มีหอศิลป์วันเมื่อเปิดมาแล้วเนี่ยมันก็คือสาธารณะอันนี้มันก็เลยทำให้เรางงอยู่จนทุกวันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือทางสภากทม.เขากำลังมาศึกษาข้อกฎหมายต่างๆที่จะดูเหมือนว่าหอศิลป์กำลังทำการผิดกฎหมายอยู่หรือการสับสนกทม.ที่ผ่านมาแล้วผิดกฎหมายอยู่ซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องมาตั้งกรรมการศึกษาเรื่องนี้หรอกเพราะเรื่องนี้เราศึกษากันมาก่อนที่จะตั้งมูลนิธิแล้วไอ้พวกมาตราต่างๆเนี่ยนักกฎหมายของสำนักวัฒนธรรมได้ทำการศึกษามีรายงานออกมาเรียบร้อยนะซึ่งพวกท่านสกทั้งหลายอาจจะไม่เคยเห็นแล้วเราก็ได้ศึกษาข้อจำกัดหลายอย่างทั้งหมดมันมีมาตรา1คือมาตรา69มาตรา69หรือมาตรา96ผมไม่แน่ใจซึ่งบอกว่าหอศิลป์ไม่สามารถจะเก็บค่าผ่านประตูหลักๆนะเอาง่ายๆนะไม่สามารถเก็บค่าผ่านประตูผู้เข้ามาชมได้ซึ่งนิติกรนะของกทม.ในสมัยเริ่มแรกนั้นก็บอกว่าก็ในเมื่อเราไม่ได้ต้องการที่จะเก็บค่าผ่านประตูอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องไประบุเข้าไปในตรงนี้ในเมื่อมันไม่มีในเมื่อไม่ได้เซ็นสัญญาในข้อนี้หอศิลป์ก็ไม่ต้องเก็บค่าผ่านประตูเพราะถือว่าอันนี้เป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชนเพราะที่ผ่านมาหอศิลป์ก็ไม่เคยเก็บค่าผ่านประตูซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นปัญหาหรือเปล่าในงบประมาณที่กทม.ให้มาเนี่ยมันเป็นค่าอะไรบ้างนะเป็นค่าดูแลอาคารค่าซ่อมแซมอาคารค่าดูแลต่างๆนะค่าจ้างยามนะค่าจ้างแม่บ้านนะคนทำความสะอาดค่าน้ำค่าไฟก็คือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่มันฟิกซ์อยู่ตรงเนี้ยนะฮะอันนี้กทม.เป็นผู้จ่ายอยู่ในงบตัวนี้แล้วก็จะมีเงินเหลืออีกก้อนหนึ่งซึ่งประมาณสัก10ล้านอันนี้ก็เป็นงบกิจกรรมซึ่งในงบกิจกรรมข้อนี้เนี่ยเป็นงบกิจกรรมที่เราจะต้องให้บริการกับกทม.กทม.หมายความว่าอะไรก็หมายความว่านักเรียนกทม.ประมาณ 2,000 คนต่อปีที่เราจะต้องให้เขาเข้ามาดูงานที่นี่เราบริการให้กับเขาหรือไปให้บริการกับข้าราชการกทม.หรือครูกทม.ในการอบรมศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ผมก็ไม่เห็นว่าอันนี้มันเป็นเรื่องผิดปกติอะไรอันนี้มันก็เลยมีข้อสงสัยกันขึ้นมามากว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของกทม.และสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือเมื่อกทม.ในเดือนพฤษภาและคือเดือนนี้นะฮะบอกว่าจะทำการศึกษาข้อกฎหมายเนี่ยไปอีก90วันและพฤษภามิถุนาและกรกฎาคมสิงหาก็หมายความว่าจะไปจบออกประมาณเดือนสิงหาเมื่อจบเดือนสิงหาก็ไม่มีเวลาที่จะมาพิจารณางบประมาณสำหรับปี61ซึ่งเราได้ยื่นไปแล้วตั้งแต่ต้นปีจนป่านนี้เขาก็ยังไม่พิจารณาที่จะให้เราก็หมายความว่าแน่นอนที่สุดปี61เราไม่ได้งบประมาณจากกทม.ซึ่งเป็น 60% ของงบประมาณที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้และเมื่อถึงเดือนสิงหาก็หมายความว่าคุณไม่มีเวลาที่จะไปพิจารณางบประมาณปี62ด้วยเพราะว่ากันยามันหมดปีงบประมาณมันก็เป็นไปได้ว่าหอศิลป์จะไม่ได้งบปี61และจะไม่ได้งบจากกทม.ปี62และซึ่งหอศิลป์จะต้องไปหางบประมาณมาเองถ้าหอศิลป์ทำไม่ได้ก็หมายความว่าหอศิลป์ไม่มีความสามารถพอที่จะบริหารมูลนิธิหอศิลป์ไม่มีความสามารถพอที่จะบริหารหอศิลป์ต่อไปกทม.ก็สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการบริหารหอศิลป์ได้ผมมองว่าอย่างนี้มองว่าเราไม่มีทางเลือกเพราะกทม.ไม่ได้ให้ทางเลือกกับเราและให้เวลาเราน้อยมาก
ปกติในการทำธุรกรรมต่างๆเขาจะต้องให้เวลามากกว่านี้ในการที่เราจะได้ปรับตัวได้พอถึงเวลานี้เนี่ยมันปรับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของเราตอนนี้เรามีอยู่ดังเดียวคือต้องขอบริจาคเงินจากประชาชนในนามของเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมในนามของเครือข่ายศิลปินและเครือข่ายประชาชนเราไม่มีทางเลือกเพราะตอนนี้ตอนนี้ผมก็หมดวาระจากการเป็นกรรมการมูลนิธิเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่ต้องมาแสดงตัวเป็นกรรมการมูลนิธิอีกต่อไปแล้วผมก็สามารถใช้ความเป็นอิสระของผมในฐานะศิลปินที่จะชวนพวกเพื่อนฝูงมาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะอุ้มชูให้หอศิลป์ตัวนี้ดำเนินการไปได้ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาของประชาชนที่เราจะต้องมาร่วมกันแสดงให้กทม.เห็นว่าประชาชนรักหอศิลป์แห่งนี้ประชาชนต้องการที่หอศิลป์แห่งนี้ดำรงอยู่อย่างที่มันเป็นอยู่